ตื่นเต้นพอสมควรครับเพราะว่าครั้งที่แล้วก็ไม่สบายครับรอบนี้ก็เลยรอบนี้ก็ไม่สบายก็เลยตื่นเต้นว่าจะอยู่รอดไหมกี่รางวัลวันนี้ที่มาครับกี่รางวัลของวงมี2ครับแล้วก็ของอีก2ใช่น่าจะประมาณ4เริ่มสายรับรางวัลแล้วตอนนี้ในขนาดนั้นเองก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีก็ขอบคุณพี่ๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องถือว่าเป็นการให้เกียรติคนทำงานเขาเริ่มเลยอย่างแรกเลยก็คือหารูปซิกแพคของเราซ่อนรูปมันเอาจริงๆมันไม่ขนาดนั้นแต่ก็ว่าคือเวลาเราออกกำลังกายเราจะมีความแบบเขาเรียกว่าเหอในแบบของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วปกติคนออกกำลังกายจะรู้อยู่แล้วว่าหลังจากเล่นโดยฉับพลันเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะยังบวมอยู่นะตอนนั้นถ้าเราถ่ายรูปไว้มันจะฟูเป็นเรื่องปกติครับไม่ได้แบบพิเศษอะไรและอย่างผมเป็นคนที่เปอร์เซ็นต์แฟตในร่างกายต่ำด้วยครับมันก็จะเห็นกล้ามเนื้อได้ง่ายจริงๆไม่ได้เป็นคนกล้ามใหญ่อะไรขนาดก็ลงเล่นๆใน IG ไม่คิดว่าจะเป็นข่าวเพราะปกติผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ทำอะไรแล้วเป็นข่าวนึกออกใช่ไหมใช่ก็งงแซวเยอะแบบเฮ้ยคุณเพิ่มซ้อนลูกมากใช่ก็เป็นตลกไปก็แซวเยอะก็มีโดนท้าต่อยเยอะเหมือนกันต้องบอกว่าผมกับเซนอ่ะเล่นกันมาเรื่อยๆเล่นๆหยุดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอย่างที่บอกมันก็จะมีกล้ามเนื้อที่มันหลงเหลืออยู่บ้างแต่มันไม่ได้ถึงกับขั้นเป็นเหมือนนักกีฬาขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เปอร์เซ็นต์แฟตมันต่ำนะครับมองง่ายๆเราเล่นดนตรีกลางคืนนะครับเหมือนกับว่าเวลาเราเพอร์ฟอร์มอ่ะมันเหมือนคาร์ดิโอไปด้วยเปอร์เซ็นต์แฟตมันเลยต่ำแล้วปกติเราไม่ได้กินไขมันเยอะกันอยู่แล้วอันนี้คือพอใจยังยังอีกเยอะเลยครับจริงๆต้องถือว่าอีกไกลมากครับใช่ยังไม่ได้เข้าข่ายในเกณฑ์ที่ดีเลยโอ้โหคนที่มาซ่อนรูปนะครับใช่แต่ว่าผมเอ็นจอยอีติ้งครับก็เลยบอกว่าเป็นแฟนเยอะกว่าแต่ว่าก็ชวนกันเล่นตลอดชวนกันเล่นตลอดก็ออกกำลังกายกันที่บ้านเนาะใช่ถ้าไม่มีใครชวนมันไม่ค่อยได้เล่นมันไม่มีแพชชั่นใช่ถึงมีติดต่อเข้ามาเรื่องแบบถ่ายรูปถ่ายแบบได้ไหมยังไม่ขนาดนั้นมีเรื่องการแสดงอะไรเงี้ยบ้างมีหนังมีอะไรบ้างใช่เป็นนักมวยเล่นแต่มีบ้างนะไม่ครับไม่แต่จริงจริงพอโพสต์ไปกระแสมีคนเล่นแปลกๆมาบ้างไหมครับอะไรนะครับมีเล่นแปลกๆหมายถึงว่าจากภาพนั้นเหรอครับไดเรกไม่ค่อยแปลกแต่ผมมาตามเข้าไปอ่านในพวกคอมเมนต์อะไรเงี้ยก็มีคุณแม่อะไรเงี้ยอยากให้ทำคลิปอาบน้ำอะไรเงี้ยก็รู้สึกเสียวๆสันหลังอยู่นิดนึงใช่หรือบางคนอย่างที่บอกครับท้าต่อยอะไรผมก็ตกใจว่าอะไรวะเนี่ยท้าต่อยทำไมเนี่ยอะไรเงี้ยก็ถือว่าจากวัยรุ่นฟันน้ำนมก็เป็นวัยรุ่นฟันแท้ขึ้นมาตลกไปจริงๆไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเนาะอาจจะได้เห็นวัยรุ่นฟันน้ำนมมีเซ็กแพคการทดลองตอนนี้จะมีวันดีคืนดีเปิดวันดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแสดงภาพไปแล้วขอให้เหมือนกับตามเป้ามากกว่าเพราะว่าตอนนี้จริงๆยังไม่ได้ถือว่าอยู่ในเกมที่ดีครับเรายังอยู่ในเกมคนที่ผอมแค่เหมือนกับว่าเปอร์เซ็นต์ฟันต่ำยังไม่ได้คอมมิตครับแต่มีติดต่อเข้ามาบ้างไม่เยอะครับแต่มีเข้ามาบ้างสนใจไหมเปอร์เซ็นต์เยอะกันสนใจครับสนใจเรียบร้อยครับ